สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กับม็อดที่มีชื่อว่า Modular Mob นะครับนะก็ม็อดนี้นะครับมันเป็นม็อดจะเรียกว่าเป็นม็อดบอสก็ได้นะเพราะว่าคือมอนเตอร์แต่ละอย่างเนี่ยแม่งสุดจริงๆอ่ะเออนะแม่งสุดจริงๆนะเว้ยนะครับม็อดModular Mobนะนี่ครับเออมันเป็นม็อดบอสใช่มันเป็นม็อดบอสด้วยแหละนะครับนะนะก็ม็อดนี้นะครับก็มันจะมีแต่บอสอะนะครับแบบบอสแบบเอาแบบเป็นพวกแรพวกหนอนพวกสัตว์ประหลาดอะไรเยอะแยะนะฮะแต่ที่มันน่าสนใจสุดนะมันจะเป็นบอสไอ้นี่เว้ยมันน่าจะเป็นบอสใหญ่สุดในม็อดนี้ก็คือมันจะเป็นหนอนยักษ์อะครับคุณผู้ชมครับมันเป็นหนอนยักษ์ที่แบบเอาฝนตกอีกเดี๋ยวปิดฝนมาหนึ่งฮะคือมันเป็นหนอนที่ใหญ่มากนะเว้ยคือตัวใหญ่แบบโอ้โหแม่งตัวแม่งเบลเลอร์อ่ะคือแบบเนี่ยจากเนี่ยฝั่งเนี้ยไปฝั่งนี้ได้เลยคือตัวแม่งใหญ่แล้วยาวมากเลยอ่ะเออนะครับโอ้โหใหญ่ยาวมากเลยอ่ะเออนะมันเป็นหนอนอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นหนอนยักษ์อ่ะครับนะแล้วคายากด้วยนะฮะก็วันนี้ก็จะลองมาท้าทายไอ้เจ้าหนอนยักษ์ดูกันนะครับโอเคมาก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไป นะครับนะเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาก็วันนี้ก็กล่องใหญ่นะครับนะของมันเยอะนะโอเคฟึบนี่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็จะมีอาวุธนะมีเคียวมีเนี่ยรีเจนซอสเนี่ยเดี๋ยวผมไอ้นี่ด้วยฮะผมเตรียมชุดเกราะเพชรมาด้วยนะครับนั้นสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็จะมีแอปเปิลทองผมหยิบมาเกินประมาณเนี่ยหยิบมาเผื่อเยอะเกินนะตั้ง3กองนะฮะโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นอาวุธที่เอาไว้สู้กับบอสนะครับก็จะมีเคียวเฮ้ยก็เท่ดูดิดูเย็ดเคโคตรเฟี้ยวนะฮะเป็นโหดูดิฟึบเย็ดเคแม่งดับเบิ้ลแท็บปะเนี่ยดูโหตายคู่เลยฮะคือถ้ายืนกันแบบซ้อนกันอย่างเงี้ยตัวซ้อนกันเงี้ยแม่งตายคู่เลยนะเว้ยเหมือนเมื่อกี้นะฮะแม่งเฟี้ยวว่ะนะฮะอันนี้คือเป็นเคียวเนาะนะครับรีเจนโบเดี๋ยวดูซิรีเจนโบอ้าวทำไมยิงไม่ได้อ๋อไม่มีธนูเดี๋ยวดูเพื่อนฮะเดี๋ยวเสกแป๊บนึงนะฮะเออวันนี้เราจะไปล่าหนอนยักษ์กันนะครับเดี๋ยวนะลูกธนูโอเคเสกมาสัก3กองก็ได้อะใช้ให้หมดโอเคเนี่ยดูอันนี้ก็จะเป็นเฮ้ยเย็ดเก้ยิงเป็นพลังว่ะโอ้โหเฟี้ยวนะอันนี้คือรีเจนซอสใช่ไหมรีเจนซอสอันนี้ยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเอาไว้ใช้กับพวกบอสแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธทั้ง3อย่างของม็อดนี้นะก็จะมีรีเจนซอสรีเจนโบแล้วก็สไคร์หรือไซไม่รู้ฮะช่างมันนะโอเคเดี๋ยวหยิบมาให้หมดเลยแล้วกันนะเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้ฮะอันนี้ไม่เกี่ยวไอ้ไฟนี้ไม่เกี่ยวนะไอ้ไฟนี้มันเหมือนเป็นพวกเป็นหมวดหมู่บล็อกอะเออนะครับโอเคนะอันนี้คืออะไรเนี่ยเบ็ดอ๋อเป็นเบ็ดล่อเหยื่อใช่ไหมเบ็ดล่อหนอนยักษ์นะครับอันนี้เนี่ย smelly bait to lure out sandworm คือมันเอาไว้ล่อหนอนยักษ์นะฮะเดี๋ยวไปล่อกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปล่อแล้วกันโอเคเดี๋ยวอันนี้อะไรวะเนี่ยโน้ตอะไรวะ I killed a boss and all I got was this note อะไรเนี่ยอะไรวะไม่รู้อ่ะมันเป็นโน้ตอะไรไม่รู้ฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูไข่สปอนเนอร์ก่อนแล้วกันครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะอันนี้คือแซนวอร์มก็คือเป็นหนอนยักษ์แต่มันไม่ใช่หนอนยักษ์แบบเป็นตัวนะเว้ยคือเหมือนเราเข้าไปอยู่ในแบบคือถ้ากดไปเนี่ยคือเหมือนเราไปอยู่แบบอยู่ในร่างกายมันอะไรเงี้ยอยู่ในหัวใจในสมองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันต้องฆ่าแบบนั้นเว้ยเออนะเดี๋ยวนี้เอาไปที่หลังก่อนแล้วกันนะโอเคมาตัวแรกเลยครับโมดอมเหรอมันเป็นตัวอะไรวะเดี๋ยวลองดูซิฟึบเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยนี่มันหนอนชาเขียวนี่มาเฮ้ยน่ารักว่ะไอ้หนอนชาเขียวยิงแม่งดิฮะหนอนชาเขียวเฮ้ย
ฮัลโหลหนอนชายเขียวหนอนชายเขียวมาเนี่ยไอ้มาเนี่ยมาเนี่ยเอาไงวะแล้วทำไมมันฆ่ามันไม่ได้วะอุ้ยโอ้ทีเดียวตายเลยเหรอโอยบ้าไปแล้วเฮ้ยทำไมไอ้หนอนชายเขียวนี่มันโหดจังวะเดี๋ยวมานี่ดิมาแก้มือใหม่ดิไม่ได้แล้วจังหวะนี้มาเนี่ยมันไปไหนวะอ้าวตอนแรกมันอยู่นี่ไม่ใช่เหรอแล้วมันไปไหนอะเสกมาอีกรอบดินอนชายเขียวฮะคุณผู้ชมเฮ้ยไอ้มันจะฆ่ายังไงวะตัวเนี้ยนอนชายเขียวฮะเอ้ยนี่ไงเลือดล้นแล้วเว้ยไอ้นอนชายเขียวนี่ยิงไม่เข้าใช่ไหมก็ต้องใช้นี้เอ้ยนี่มันมึนเว้ยมึนแล้วเริ่มมึนแล้วดูมันมึนนะตอนนี้ต้องฆ่าด้วยเขียวพิฆาตเขียวยมทูตนะฮะเออเนี่ยเอาให้มันสมองเบลอเนี่ยสมองเบลอเมื่อเธอมองว่าเลิกกันเอ้ยควันขึ้นแล้วเว้ยเอาให้ตายยังวะเออนี่ไงตายแล้วฮะโอเคก็มันดรอปอะไรมาดรอปโน้ตป่ะเออนี่ไงมันเป็นโน้ตเหมือนกันเลยเนี่ยใช่ป่ะเนี่ย IQ let a boss and เหมือนกันป่ะโอเคอันนี้เป็นโน้ตนะครับมันจะดรอปจากบอสอีนะโมดอมเนี่ยนะฮะโอเคมาโมดอมไปแล้วก็เอาไว้นี่แล้วกันโอเคเสร็จแล้วไว้ไหนดีวะเอาไปทิ้งแล้วกันดีป่ะเอาไว้นี่ดีกว่าโอเคนะโอเคมาตัวต่อมาครับก็จะเป็นเชดโฮลเลอร์นะเป็นตัวอะไรวะเชดโฮลเลอร์เนี่ยฟึบเฮ้ยตัวอะไรวะโอ้แม่งเมื่อกี้แม่งแบนมาเลยอะไรอะไรวะโอ้เอาทำไมอยู่ๆผมลงไปหมอบวะเนี่ยเอ้ยเสกผิดตัวไม่ใช่โกเลมเดี๋ยวเวรกรรมแล้วไม่เสกผิดตัวมาอีกเอ้ยอย่าเพิ่งโอ้แล้วผมไปทะลึ่งไอ้มาเนี่ยแกชั้นมาเขียนก่อนไอ้บ้าเอาหมอบลงไปหมอบไปแล้วเอ้ยจะตายมั้ยเนี่ยตัวมันแบนได้เว้ยตัวนี้มันชื่อนะเชดโฮลเลอร์ใช่ไหมโฮลเลอร์นะฮะฮาวเลอร์หรือโฮลเลอร์ไม่รู้วะแน่ยิงเออตายแล้วโอเคตอบแล้ววะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอะไรวะดำๆเนี่ยวิญญาณเหรอหรืออะไรนะฮะมันตอบแหละดับโน้ตเหรออ๋อคือบอสทุกตัวในบอสนี้คือถ้าตายมันจะดับโน้ตใช่ไหมโอเคครับมาตัวต่อมาครับก็ไม่ต้องเสกแล้วนี่ฮะโกเลมนะครับก็จะเป็นโกเลมนี่แหละฮะที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับเป็นโกเลมดินนะเนี่ยดูดิวิมาเด้เอ้าตายแล้วอ่ะเฮ้ยตายแล้วเหรอเดี๋ยวทำไมมันอ่อนแอจังวะตายง่ายจังวะเซตรูทอินเดอะคอนฟิกไฟล์อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอ้าวทำไมมันตายง่ายจังวะมันเป็นบอสจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลอ้าวทำไมมันตายง่ายจังวะเห็นตัวใหญ่งี้แม่งตายโคตรง่ายเลยอู้อ่อนแอว่ะนะฮะไอ้โกเลมตัวนี้นี่ผมจำได้นะมันเคยอยู่ในมอดไอเนี่ยมอดโมครีเอเจอร์อ่ะเออผมเคยเล่นอยู่เมื่อกี่ปีวะประมาณ 4-5 ปีอ่ะโหสมัยผมมอต้นเลยเนี่ยโมครีเอเจอร์เนี่ยมอดเนี่ยมอดพวกสัตว์อ่ะเออผมจำได้มันมีโกเลมแบบนี้อยู่เว้ยคือมันจะค่อยๆแบบเอาบล็อกมาต่อตัวอะไรเงี้ยผมจำได้นะฮะนะก็โกเลมตัวเมื่อกี้มันเป็นดินใช่ไหมมันเลยอ่อนแอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอ้ยอย่าเพิ่งและถ้ามันเป็นไอเนี้ยสมมติมันเป็นบล็อกเลยดีวะสมมติว่าพื้นมันเป็นบล็อกเลยดีสมมติเอาตรงนี้อ่ะมันจะเป็นไงวะมันจะมันจะเป็นใบไม้ใช่ไหมมันจะเปราะบางกว่าเดิมป่าวะสมมติมันเป็นใบไม้โอ้โหนัดเดียวตายเปราะบางกว่าเดิมอีกฮะแล้วถ้ามันเป็นหินน่ะเอาเป็นไม้ก็ได้เดี๋ยวไปตรงหมู่บ้านก่อนนะฮะคุณผู้ชมโอเคสมมตินี่เลยเอาบนเขาเลยนี่เป็นหินนะแล้วถ้ามันเป็นหินน่ะมันจะแข็งแรงกว่าเดิมหรือเปล่านะฮะเจ้าโกเลมเนี่ยก็ต้องลองดูนะตรงนี้เลยเนี่ยฟึบ
อ่ะเป็นหินมันจะแข็งแรงกว่าเดิมเปล่าต้องมาลุ้นกันนะฮะคุณผู้ชมยิงนี่ก่อนเฮ้ยไอ้บ้าวิวิบ็อกโอ้โหอุ้ยผมล้มอ่ะเดี๋ยวตายปะเอ้าเหมือนเดิมเหรอทำไมมันตายง่ายจังวะโอเคโอเคช่างมันครับนะโอเคมาตัวต่อมามีอะไรบ้างเนี่ย flying school นี่ก็เป็นหัวกะโหลกบินได้ใช่ไหมเป็นหัวกะโหลกลอยได้ครับเฮ้ยมันทำอะไรเราวะเฮ้ยทำไมมันอ๋อเป็นแค่หัวกะโหลกโง่ใช่ไหมแล้วก็ดรอปโน้ตมาเหมือนเดิมมาดิอ๋อเป็นแค่หัวกะโหลกโง่ครับตัวนี้ไม่มีอะไรอันตรายฮะก็แค่แบบพอแบบป่วนเราได้อะไรอย่างงี้นะฮะโอเคมาตัวต่อมาครับก็จะเป็นช็อปช็อปนะช็อปอะไรเนี่ยเป็นตัวอะไรวะเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะดูแล้วน่าขยะขยแยงมากเลยเหมือนหนอนอ่ะมันเป็นหนอนเหรอวะฮัลโหลรูดี้มันทำอะไรเราวะไหนจะทำอะไรไหนจะทำอะไรเฮ้ยแม่งพ่นอะไรมาเนี่ยเขียวๆเนี่ยเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรออกตายแล้วเหรอหินโอเคโอเคเป็นตัวชอบชอบฮะตัวชอบซื้อเนี่ยชอบเข้าห้างเนี่ยชอบชอบเนี่ยทุยคนละชอบแล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูแล้วก็ยังเปราะบางอยู่ตายง่ายอยู่แต่ผมว่าอีหนอนยักษ์ที่ผมพูดถึงเนี่ยน่าจะยากโอเคตายแล้วนะฮะโอเคมาตัวต่อมาครับก็จะเป็นเฮฟวี่ช็อปเฮ้ยเฮฟวี่ช็อปน่าจะตัวใหญ่กว่านี้นะเออไอ้อะไรโอเคเฮฟวี่ช็อปฟึบโอ้ตัวแม่งบลักเลยเว้ยโอ้ตัวแม่งอย่างใหญ่เคโอ้โหใจเย็นๆใจเย็นครับพี่ใจเย็นนะพี่โอ้ตัวมันใหญ่จังวะตัวใหญ่แล้วไงต่ออะฮัลโหลมันจะทำอะไรปะวะโอ้โหโอ้โหตีสองทีตายฮะโอ้โหอยู่ประชิดนี่ตีสองทีตายอะครึ่งรถทีละครึ่งหลอดแล้วก็ตายฮะโอ้ยบ้าไปแล้วแม่งยังโหดอ่ะเดี๋ยวลองใหม่ดิตัวนี้ก็ได้ตัวใหม่เนี่ยคืออย่าให้มันเข้าใกล้เรานะคือถ้ามันเข้าใกล้เราเนี่ยคือเราตายแน่นอนแล้วก็ตอดมันไปเรื่อยๆฮะถอยหลังยิงอย่างเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวฝนตกแป๊บนึงไปอย่ามาโยงไปตายยากนะครับตายยากกว่าตัวเมื่อกี้ตัวสีฟ้าสีน้ำเงินเมื่อกี้โอเคตายแล้วดอบไหลดอบเหมือนเดิมอ่ะโอเคมาตัวต่อมาก็จะเป็นเฮ้ยอะไรโชว์ช่ำตัวต่อมาก็จะเป็น eyeball octopus นะครับน่าจะเป็นปลาหมึกนะฮะปลาหมึกเลยวะ eyeball อ๋อโหทำไมมันวิเฮ้ยทำเฮ้ยเดี๋ยวนี่แม่งเขาเรียกว่าระยะตีผีนี่ว่ะรู้จักระยะตีผีป่ะระยะตีผีก็คืออยู่ห่างแต่อยู่ๆก็เจ็บอ่ะคือตัวอยู่ห่างแต่เราเจ็บเองอ่ะเจ็บเฉยเลยโอ้ยนี่ตัวมันหน้าขยะขยแยงว่ะมันเหมือนตัวอะไรวะมันเป็นปลาหมึกแบบคือมันเป็นปลาหมึกบนบกอ่ะแล้วแม่งเป็นลูกตาเดียวเงี้ยแม่งเห็นแล้วขยะขยแยงว่ะจริงฮะคาทิ้งแม่งเลยโอเคแต่มันก็ตายง่ายอยู่นะมาอ้าวลืมไอ้ตัวนี้ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวอะไรวะไจแอนทิกโอ้ขอโทษด้วยฮะไม่เป็นไรนะมาตัวอะไรวะเฮ้ยนี่มันมดเฮ้ยมันแมลงสาบยักษ์ไอ้ฮ่าใช่ป่าวะไม่รู้ดิเอาทีเดียวตายแล้วอ๋อตัวนี้ก็ดูธรรมดาเนาะเหมือนจะมีพิษมีภัยแต่ก็ไม่ใช่อะแชทเด้งโอเคมาตัวต่อมาครับแทตเทอร์คือตัวอะไรวะหุ้ยไอตัวนี้นี่ว่ะโยมทูต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 เ
อันนี้คือเคียวนะฮะเป็นเคียวของไอ้ตัวเนี่ยตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้แหละโยมทูตเนี่ยนะฮะเอาไงวะเออร้องดิยึดเคโยมทูตอ๋อต้องฟันอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อต้องฟันอย่างเดียวเนาะคือถ้าเรายิงนะมันจะเหมือนเอนเดอร์แมนป่ะคือถ้าเรายิงมันจะวาร์ปอ๋อไม่วาร์ปหรองอไงวะมาดิโอ้ยตัวนี้ฆ่ายากจังวะมาดิเออทำไมมันทำอะไรเราไม่ได้เลยวะดูดิตายแล้วดรอปอะไรอ้อดรอปเหมือนเดิมดรอปโน้ตนะฮะโอเคตัวต่อมาครับก็จะเป็นพารากอนนะอันนี้คือตัวอะไรคือถ้าปลามันจะเป็นห้างมะไม่ใช่แล้วน้ำมันสยามมาแล้วก่อนโอ้ไอหุ่นยนต์นี่เองมันพ่นแล้วมาโอ้โหยันรูปไฟลาวาวะเนี่ยหรือเปล่าวะหุ่นยนต์แม่งตัวใหญ่ว่ะเอ้ยเลยข้างไงเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยๆทำไรเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่จังวะโอ้ไม่กล้าถือกับแม่งแล้วเฮ้ยมันต้องทำไงวะมันต้องข้างไงวะตัวเนี้ยเฮ้ยร้อนเฮ้ยไม่กล้าถือกับแม่งอ่ะเดี๋ยวถือกับแม่งไม่ได้แล้วตอนนี้โอ้ยเฮ้ยพอห่อนเถอะแล้วมันทำอะไรวะมันเป็นอะไรวะมันปล่อยละมาเนี่ยอันนี้คือจุดอ่อนมั้ยวะไม่รู้อะไอ้อะไรเฮ้ยปุ้งกระทืบเท้าไม่รู้แฮะตัวนี้มันต้องทำไงไม่รู้ป่ะหรือว่าต้องเอาที่ขุดมาขุดวะอุ้ยตายโอเคช่างมันครับนะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้วิธีฆ่านะก็ถ้าน้องๆรู้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะโอเคมาตัวต่อมาครับเป็นตัวอะไรเอ่ยสปาร์คอ๋อไอ้พวกนี้คือมันจะอยู่ในตัวบอสเลยตัวบอสหนอนเลยครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยมันจะอยู่ในตัวบอสหนอนเลยนะเนี่ย3อย่างนี้นะเนี่ยมีหัวใจเนี่ยซึ่งผมจะออกไปล่าบอสเลยแล้วกันนะฮะไอ้หนอนยักษ์เนี่ยผมจะเกมโหมดบินแล้วกันเพราะว่าที่เหลือมันเป็นพวกบอสตัวอื่นพวกม็อบตัวอื่นนะครับเดี๋ยวลองเกมโหมดบินดูนะฮะเผื่อจะเจออยู่ตัวใหญ่ๆอ่ะแบบใหญ่มากแบบใหญ่แบบแดกโลกเลยอย่างเงี้ยนะฮะไม่รู้มันอยู่ไหนนะตอนเนี้ยเดี๋ยวต้องบินหาก่อนหรือลองไอ้นี่ดีวะเดี๋ยวทับเกมรูนี่ก่อนเผื่อได้สู้ไม่มันอยู่ไหนวะมันจะมีอยู่ตัวนึงอะตัวใหญ่มากอะแบบบินเอ้ยไม่ได้บินดิคือมันขึ้นมาแบบมันจะโผล่มาจากใต้ดินนะครับคุณผู้ชมโอ้หมู่บ้านนี้สวยจังเอ้าทำไมบล็อกมันเป็นสีแดงวะบล็อกอะไรเนี่ยบล็อกก้อนเนื้ออะไรทำไมเป็นสีแดงวะเนี่ยผมเนี่ยมันจะอยู่ตามภูเขาเว้ยหรือว่ามันต้องซัมมอนหรือยังไงไม่รู้เดี๋ยวลองเสกดิลองเสกมันดิมันจะเป็นไงวะถ้าเสกคือเราจะมาอยู่ในร่างกายมันแล้วนะฮะแต่เราไม่ได้เห็นมันคือเราไม่ได้เห็นแบบตัวเป็นๆน่ะไม่ได้เห็นแบบภายนอกมันนะครับนี่คือเราอยู่ในร่างกายมันแล้วนะแล้วทำไงอ่ะเดี๋ยวลองแบบปามันไกลๆดูดีไหมเดี๋ยวเอาทำไมเคลียร์ไม่กลับเข้าตัววิอะไรเนี่ยน้ำอะไรเนี่ยเดี๋ยวทับคิวก่อนฮะทับคิวก่อนมานึงโอ้เฮ้ยทำไมมาอยู่ในลำในข้างในมันแล้วทำไมมันรู้สึกแหลกจังวะไม่รู้อะนะโอเคเดี๋ยวลองปามันแบบไกลๆแล้วกันนะนี่ดูดิมันเป็นไงนี่ครับนี่โอ้โห
อุ้ยหูบินเดี๋ยวนี่ฮะคุณผู้ชมฮะตัวแม่งบลักเลยโอ้โหโอ้โหดูดิตัวแม่งโคตรใหญ่ดูครับดูดิตัวแม่งแบบแดกโลกจริงอ่ะเสร็จแล้วไงต่อไหนมันจะโผล่จากไหนต่อดูดิเมื่อกี้เห็นป่ะนี่ดูครับนี่คือภายนอกของมันนะให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปฆ่ามันนะฮะดูตัวแม่งใหญ่มากเหมือนแบบเป็นสัตว์ในตำนานอะไรเงี้ยมันไม่ตำนานแหละมันเป็นแค่หนอนยักษ์เว้ยมันไม่ใช่สัตว์แบบตำนานเทพนู่นนี่นั่นไหนนะมันจะโผล่ตรงไหนต่อฮัลโหลไหนเฉยโชว์ดิโชว์ตัวออกมาดิไหนทุกคนรอดูอยู่เนี่ยเขารอดูเจ้าอยู่เนี่ยฮะเจ้าหนอนยักษ์หรือมันอยู่ใต้ดินแล้ววะไม่รู้อ่ะไม่เห็นแล้วว่ะเดี๋ยวเสกใหม่ก็ได้มันไปไหนต่อวะอีกตัวแล้วกันนี่ให้ดูกันจะคือถ้าเราเข้าไปในตัวมันเนี่ยเข้าไปใกล้เนี่ยคือมันจะผลักเราออกมาฮะคุณผู้ชม นี่ไปลงมาแล้วดูดิโอ้ตัวแม่งใหญ่มากอ่ะใหญ่จริงๆอ่ะดูดินี่เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาต่อนี่ฮะไหนมันจะขึ้นตรงไหนต่อเงียบกิบเงียบกิบเลยแน่เงียบกิบมุดแล้วมุดเลยเหรอหรือว่าโผล่มาเห็นแค่นี้ฮัลโหลไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคนะเป็นหาดูได้ยากเนี่ยหนอนแบบนี้แม่งตัวใหญ่ชิบหายนะเอาอีกรอบแล้วนี่ดูตัวตัวแม่งยังใหญ่อ่ะตัวแบบแดกโลกเลยอ่ะดูครับไหนดูดิมันจะมุดขึ้นมาไหมตัวที่สามเนี่ยมุดลงไปปุ๊บแล้วยังไงต่อมันจะโผล่ตรงไหนต่อวะหรือไม่โผล่แล้วฮัลโหลเงียบกิ๊บไม่มีสัญญาณตอบรับนะครับก็โอเคเข้าใจคีย์อายเข้าใจนะว่านายคีย์อายโอเคเดี๋ยวจะไปลองสู้กันแล้วกันนะสู้กันในตัวมันเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเสกสปอนเนอร์เข้าไปนะโอเคเอ้ยอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนี่ไอ้เบ็ดเนี่ยถ้าเราปาคือมันจะล่อมันวะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาวะเดี๋ยวเอาใหม่ดิใช่ปะนี่มาแล้วนี่มันกินเบ็ดแล้วเว้ยนี่แหละนี่มันจะมีเบ็ดอยู่ใช่ผมลืมไปเลยลืมใช้เบ็ดเลยนะฮะนี่ไงเนี่ยนะเดี๋ยวล่อมันอีกฟึบมันจะมากินเบ็ดเว้ยดูนี่เบ็ดอยู่นี่นะมาแล้วเว้ยโอ้ตัวบัลลักเราเข้ามาในตัวมันแล้วฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้นะโอเค โอเคมาเตรียมพร้อมเตรียมลุยฮะตอนนี้มาโอเคนี่คืออะไรสลามไฟเหรอโอ้ต้องค่อยๆฆ่าฮะคุณผู้ชมเหมือนเป็นสเตจเลยเนาะแบบเป็นทีละด่านนะฮะโอเคข้ามหมดแล้วไงต่อฮัลโหลอันนี้เหมือนเป็นประตูป่ะอ๋อมันจะค่อยๆเปิดใช่ไหมนี่ฮะโอ้สลามต้องค่อยๆผ่านทีละด่านนะโอเคเป็นแค่สลามตัวโง่อย่างนี้เหรออ่ะเสร็จแล้วแล้วไงต่อป่ะเฮ้ยตัวอะไรวะไม่เป็นลำแสงสปาร์คมันชื่อสปาร์คป่ะไอตัวเมื่อกี้นะฮะเอ้ยทำไมเราไม่ใช้เคียววะเคียวแม่งเนี่ยตายก็ตายด้วยกันเลยใช้เคียวง่ายกว่าเยอะนะฮะฟึบ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 เนี่ยฟึบ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 ตายไปซะ
เฮ้ยแต่ผมชอบกำแพงกั้นนะเว้ยแม่งเท่ดีอ่ะอันนี้คือตัวอะไรฮะฮัลโหลก้อนเนื้ออะไรวะอ๋อเนี่ยไอตัวเนี่ยไอเนี่ยไอแมงสาบยักษ์เนี่ยมันอยู่ในนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคตาตาเสร็จแล้วมันมีกี่ด่านวะอุ้ย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 อะไรเนี่ยเอ้าเอ้าตายเฉยเลยอ๋อเหมือนมันเหมือนเป็นก้อนเนื้อปะเดี๋ยวผมเข้าไปในตัวมันตัวนี้ปะตัวนี้ปะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวกระเด็นออกโลกเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมฮะเอ้ยอ่ะเดี๋ยวลองนี้ก่อนแป๊บนึงสักครู่ให้มันออกมาออกมาดิอ่ะโอเคเข้ามาแล้วโอเคเราถึงไหนนะถึงจะฆ่าก่อนแป๊บนึงคาดเพื่อนหนึ่งนะอ๋อน้ำเขียวๆคือห้ามโดนใช่ไหมถ้าโดนคือตายโอเคโดนคือตายนะอันนี้ไม่รู้ว่าตัวไหนนะผมเสกมาซะเยอะเลยคือตอนแรกคิดว่ามันแบบมันโผล่มาแค่ครั้งเดียวอะแต่จริงๆแล้วมันมีเบ็ดให้เราเนี่ยมันมีเบ็ดให้เราล่อมันอยู่นะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าคือตัวเมื่อกี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันอะนะหมดยังวะเนี่ยหมดยังวะอ๋อเหลือต้นนึงเหรอเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเกาะก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเปลี่ยนชุดเกาะสักครู่ฮะชุดเกาะมันจะพังบอกกูหน่อยวะโอเคสปาร์คนี่ไงสปาร์คเนี่ยตายไปโอเคนี่อีก้อนเนื้อเนี่ยแหละตัวดีเลยเออเฮ้ยก้อนอะไรมันออกมาวะเมื่อกี้ขยะขยแยงวะแม่งโอ้เยอะจังวะใช้ธนูยิงดีกว่าปลอดภัยสุดแล้วธนูเนี่ยรู้สึกระยะไกลด้วยเฮ้ยมันคือก้อนเนื้ออะไรวะมันเป็นน้ำอะไรอะฮัลโหลขยะขยแยงวะแม่ง ตายพวกเองเนี่ยตายให้หมดอุ้ยนี่ตัวใหญ่ยังวะตัวไม่ใหญ่มากตายแล้วไงฮะโอเคตายหมดนะโหระแวงว่ะกลัวเหยียบอีเนี่ยในเขียวเนี่ยเขียวเนี่ยขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ไหนนะนี่ตายหมดเออโอเคประตูวาร์ปจงเปิดดิอ๋อเหลือตัวนึงนี่ไงคาดนี่ตายหมดโอเคโหน้ำอะไรเขียวๆวะเนี่ยเฮ้ยมีตัวสปาร์คด้วยเฮ้ยอะไรมืดๆวะทำไมอยู่มืดๆวะโอเคตายแล้วอ๋ออยู่ข้างหน้าตัวนึงเออเฮ้ยเฮ้ยไปขยะขยแยงไปเลยชิวๆอะตายแล้วเสร็จปุ๊บวิ่งไปต่อครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ไปฟิวอ๋อมันไม่ใช่ประตูวาร์ปจะหิ้วทำไมวะเนี่ยหมดยังวะทำไมประตูไม่เปิดอันนี้คืออะไรเนี่ยมันต้องทำอะไรวะต้องทำลายก้อนเนื้อกลางวะใช่ป่าววะหรือเปล่าใช่ป่าววะเดี๋ยวลองเกมโหมดดิวันหนึ่งใช่ป่ะยังไงต่อมันต้องมีที่ขุดหรืออะไรเพิ่มป่ะเดี๋ยวจะทุบทำไมวะเนี่ยแป๊บนึงนะมันต้องทำลายไอ้พวกนี้ป่ะวะใช่ป่ะเอาฮัลโหลไม่รู้ดิช่างแม่งไปต่อเราไม่รู้อ่ะอีกแล้วเหรอเออเอามันผ่านยังไงวะ
ผมงงมากเลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเรานั่นไปแล้วไม่เป็นไรวิมืดอีกแล้วไอตัวสปาร์คนี่ทำให้มืดเนาะนี่นะอ๋อนึกว่าฆ่ามอนเตอร์เสร็จแล้วมันใจนี่อ๋ออยู่นู่นนี่ตายแล้วอ้าวสมมติว่าตายหมดแล้วทำไงต่ออ่ะตรงเนี้ยวิ่งเข้าไปไม่ได้นี่หว่าถ้าเข้าไปจะตายอ้าวประตูเปิดอะแล้วตอนแล้วทำไมด่านที่แล้วผมฆ่าหมดแล้วทำไมประตูไม่เปิดวะงงวะงงนะเว้ยวิ่งทำไมห้องนี้มันน่าจังวะโอ้ตัวมันขยะแขยงตัวใหญ่มากอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคือน้ำอะไรวะโดดอุ้ยเฮ้ยน้ำเขียวเดี๋ยวอันนี้โดนได้เหมือนไอ้โดนได้ปะวะเฮ้ยโดนไม่ได้เฮ้ยสปาร์คตัวสปาร์คเยอะมากเยอะจังวะตัวสปาร์คเนี่ยเฮ้ยไอ้น้ำนี้ก็โดนไม่ได้แล้วทำไงดีอะแล้วผ่านไปไงเนี่ยฮัลโหลเหมือนน้ำท่วมอะครับคุณผู้ชมอะทำไงดีวะเดี๋ยวก้าวผ่านไปแล้วกันโอ้ถ้าแม่งจะเยอะขนาดนี้นะอ่ะคือเราจะหาทางข้ามมันให้ได้เฮ้ยน้ำไอ้นี้มันละมันเยอะเกินเดี๋ยวเฮ้ยจะตายเดี๋ยวถ้าพี่เกมโหมดขออภัยนะคือแบบคืออยากรู้วิธีการฆ่าเฉยนะอ๋อคืออีตัวพวกนี้ที่ผมไอ้นี่ไปเอาแม่งจมน้ำเด้อไอ้จมดินโอเคคือผมอยากรู้วิธีการฆ่าเฉยนะคือเรายังไงก็ได้คือถ้าเฮ้ยสมองมันเหรอวะเนี่ยอ๋อนี่คือสมองใช่ไหมเฮ้ยสปาร์คมาตัวสปาร์คมาตัวสปาร์คมาเฮ้ยสมองมันนี่มาสมองเลยอ๋อมันจะยิงอีสปาร์คมาใช่ไหมสปาร์คเนี่ยสมองมันเหมือนเป็นบอสเลยเนาะมันมีบาเรียกั้นด้วยเว้ยทำไงดีวะไอห้องเนี่ยจัดการห้องนี้ก่อนก็ได้เฮ้ยอะไรโอ้ยตัวนี้นี่มันตัวดีเนี่ยหุ่นมอดนี้เล่นนานจังวะเล่นนานมากก็ลองมาฆ่าบอสด้วยนี่วะนะฮะเอ้าประตูกั้นนะโหลเฮ้ยนี่ไงยิงแล้วสมองเนี่ยตายอีสมองเนี่ยสมองมันใช่ไหมสมองมีบาเรียเว้ยมาดิมันมีบาเรียอยู่ต้องทำไงวะเอ้ยไอ้นี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยน้ำเขียวไม่ได้น้ำเขียวโดนไม่ได้เลยอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยปิวโอ้ยอย่ายกดิเฮ้ยต้องทำไงให้บาเรียมันหายวะอีกแหละโอ้เจ็บโอ้ยน้ำเขียวเฮ้ยผมปลาเบ็ดทำไมวะนึงผมโดนน้ำเขียวฮะอุ้ยสมองเบอร์แป๊บนึงอุ้ยน้ำเขียวอีกแล้วน้ำเขียวเจ็บน้ำเขียวใช่ปะหรือว่าต้องไปสู้กับห้องนู้นก่อนห้องฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้ต้องทำไงวะสมองมันเนี่ยค่ายาค่ายเย็นเนาะค่ายาค่ายเย็นเนาะสมองมันเนี่ยแชทอะไรเด้งไว้อีกเนี่ยทำไงวะฮัลโหลทำไงเ
ต้องทำไงให้มันไม่มีบาเรียถ้ามีบาเรียนะมึงตายแน่ไอ้สมองเข้ามาฟันอย่างงี้ได้ปะฟันไม่เข้าว่ะฟันแทงไม่เข้าเลยอุ้ยอุ้ยน้ำเขียวอีกแล้วน้ำเขียวน้ำเขียวน้ำเขียวไม่เอาน้ำเขียวโอ้โหโอ้โหสู้กับแม่งยากชิบหายเลยเอาไงดีทางนี้ทางนี้ก็กลับไม่ได้แล้วทางนี้ก็เข้าไม่ได้แล้วต้องทำยังไงครับต้องทำยังไงถึงจะเข้าได้ก็ไม่รู้อะโอ้โอ้ยน้ำเขียวอีกแล้วไม่เอาน้ำเขียวไม่เอาน้ำเขียวสิไม่ชอบน้ำเขียวฮัลโหลเฮ้ยเอ้ยตอนแรกผมไปสู้กับห้องนู้นแล้วแม่งสมองแม่งไม่มีบาเรียนะเว้ยโอ้ไม่รู้แล้วทำไงโอ้อ้าวแล้วขึ้นไงเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลขึ้นไงเนี่ยอ้าวแม่งผลักผมตกลงมาในเนี้ยเอ้ยขึ้นไงแล้วขึ้นไงบล็อกก็ทุบไม่ได้ฮะคุณผู้ชมฮะเกมหมดหนึ่งก็ได้อะโอเกมหมดหนึ่งขึ้นก็ได้อะเอ้ยไม่รู้แฮต้องทำไงต่ออันนี้คือบล็อกอะไรวะอะไรเนี่ยอ๋อไม่รู้ฮะช่างมันครับผมนะก็เอาเป็นว่านะผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วเออเดี๋ยวมันมีหัวใจมาอีกนะเว้ยเออคือผมไม่เล่นแล้วนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากเล่นมอดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเนาะนะครับก็เข้ามาสู้กันเองเนาะนะครับผมขี้เกียจสู้แล้วแม่งหัวใจเจอกับสมองมันก็ปวดหัวนะฮะเออนะครับเดี๋ยวมันมีหัวใจอีกนะเออนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ